ท่านพลเอกพิสารนะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านลาออกไปแล้วเนี่ยในส่วนทางด้านจริยธรรมและความคิดของหลายคนเขาก็มองว่าเพื่อไทยเองจะดำเนินการอะไรต่อไปหรือเปล่าโดยเฉพาะรัฐบาลเราจะมีการตามตัวหรือว่าเราจะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของกฎหมายนะคะเพราะว่าหนึ่งได้จดหมายเมื่อเช้านี้นะคะว่าท่านได้ลาออกแล้วนะคะเราก็มีการเรียกปฏิริษีตามกระบวนการปกติไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวของพรรคเองเนี่ยเราประชุมกันอยู่แล้วว่าจะยังไงบ้างแต่ว่าเราก็รอให้เป็นกระบวนการของกฎหมาย